จากคนที่รู้จักทักทายให้จากเพื่อนใหม่กลายเป็นเพื่อนสนิทจากคนที่รู้ใจก็ใกล้ชิดจากเป็นมิตรเป็นภาพประทับใจวันแห่งบ้านหลังที่สองพบน้องพี่วันดีๆที่ร่วมงานท่านมีให้วันยิ้มแย้มเสียสละรู้อภัยวันผ่านไปสู่เดือนเลื่อนเป็นปีวันเวลาสร้างความแกร่งสร้างความกล้าวันเวลาสร้างความรักสร้างศักดิ์ศรีวันเวลาสร้างน้ำใจสร้างไมตรีวันเวลาสร้างความดีสร้างที่ใจวันครื้นเครงสุขสันต์ทันปัญหาวันเฮฮาหัวเราะและร้องไห้วันอบอุ่นเคียงข้างแสนชื่นใจวันสดใสสวยงามตามลีลาวันแห่งความผูกพันอันล้นหลามวันแห่งความทรงจำอันล้ำค่าวันแห่งความคิดถึงติดตรึงตราวันอำลาวันจำพรากวันจากไปอยากหยุดภาพวันนี้เท่าที่เห็นเพราะท่านเป็นคนสนิทเคยชิดใกล้ไม่อยากพูดคำว่าลาด้วยอาลัยในหัวใจบอบช้ำน้ำตานองนายสมเพาะรานอกเกิดวันที่5กันยายนพุทธศักราช2494ตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน10ปีเถาะที่บ้านเลขที่26บ้านเหลื่อมหมู่1ตำบลบ้านเหลื่อมอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาเป็นบุตรของคุณพ่อซองคุณแม่เฮียงรานอกมีพี่น้องจำนวน4คนนายสมเพาะรานอกผู้เกษียณอายุราชการเนื่องจากอายุครบ60ปีบริบูรณ์สมรสกับนางทองใบรานอกประกอบอาชีพค้าขายประวัติการศึกษาพุทธศักราช2505จบชั้นประถมศึกษาตอนต้นป.4จากโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมพุทธศักราช2508จบชั้นประถมศึกษาตอนปลายป.7จากโรงเรียนบ้านหมื่นแพ้วพุทธศักราช2511จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.ส.3จากโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลพุทธศักราช2513จบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาปกส.จากวิทยาลัยครูนครราชสีมาพุทธศักราช2515จบประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมพ.ม.จากกรรมการฝึกหัดครูพุทธศักราช2526จบปริญญาตรี
ศึกษาศาสตร์บัณฑิตสสบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพุทธศักราช2532จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตนอบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพุทธศักราช2538จบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตสสบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพุทธศักราช2542จบปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตรปบจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพุทธศักราช2547จบปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิตกศม.จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามชีวิตครอบครัวและการครองเรือนในวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2522ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น7ค่ำเดือน12ปีมะแมได้ทำพิธีมงคลสมรสรดน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพรกับนางสาวทองใบแสงกล้ามีบุตรจำนวน3คนได้แก่ 1. นายพิสารรานอกเกิดวันที่16เมษายน2524สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวทบ.คณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาลจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันทำงานตำแหน่งผู้ชำนาญพิเศษด้านการจัดการความปลอดภัย Safety Specialist บริษัทคอกนิตไทยจำกัด 2. นายกนกรานอกเกิดวันที่15เมษายน2528สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวทบ.คณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบทม.คณะบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคารจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบันทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประกันภัยต่อ Underwriterบริษัทไทยแลนด์รีอินซูรันโป๊กเกอร์จำกัดประกอบธุรกิจตัวกลางในการประกันภัยต่อ 3. นายสุเมธรานอกเกิดวันที่21มิถุนายน2534ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยศรีประทุมวิทยาเขตชลบุรีนอกจากนี้ท่านได้อุปการะหลานซึ่งให้ทั้งความรักและเมตตาเปรียบเสมอเหมือนสมาชิกในครอบครัวดังนี้ 1. เด็กหญิงทารินบุญศรีวงศ์ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนกาญจนาพิเศษจังหวัดชัยภูมิ 2. นางสาวแสงเดือนแสงกล้าปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่3คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประวัติการรับราชการวันที่15พฤษภาคม2513ถึง29กันยายน2518ครูสายปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมวันที่30กันยายน2518ถึง12กันยายน2527ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมวันที่13กันยายน2527ถึง8พฤษภาคม2537ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนบ้านดอนตะนินวันที่9พฤษภาคม2537ถึง30กันยายน2554อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมรวมอายุราชการ41ปี4เดือน15วันการรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพื่อเป็นเกียรติยศแก่ตนเองและวงตระกูลได้แก่พุทธศักราช2518เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น5เบญจมาภรณ์มงกุฎไทยบม.พุทธศักราช2520เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น4จตุรถาภรณ์มงกุฎไทยจม.พุทธศักราช2524เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น4จตุรถาภรณ์ช้างเผือกจช.พุทธศักราช2526เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น3ตริตาภรณ์มงกุฎไทยตม.พุทธศักราช2531เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น3ตริตาภรณ์ช้างเผือกตช.พุทธศักราช2536เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น2ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทยทม.พุทธศักราช2539เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมารารจพ.พุทธศักราช2540เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น2ทวิติยาภรณ์ช้างเผือกทช.ประวัติการอบรมและศึกษาดูงานพุทธศักราช2541ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงพุทธศักราช2546ศึกษาดูงานที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนและประเทศเกาหลีพุทธศักราช2548ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์พุทธศักราช2549ศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามประกาศเกียรติคุณที่ได้รับการยอมรับและยกย่องของผู้อำนวยการสมเพาะรานอกตลอดระยะเวลาที่รับราชการตามโรงเรียนต่างๆท่านได้สร้างผลงานและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะจนประสบผลสำเร็จซึ่งได้รับการยกย่องจากคณะครูผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นดังผลงานประจักษ์ต่อไปนี้ 1. รับโล่เกียรติยศคนดีอำเภอบ้านเหลื่อมจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาปี2550 2. รับเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจากนายอำเภอบ้านเหลื่อมเมื่อวันที่5ธันวาคม2550 3.รับเกียรติบัตรคนดีสีโคราชจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่5ธันวาคม2551 4. รับเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต6เมื่อวันที่16มกราคม2551 5. รับเข็มเชิดชูเกียรติ
และเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาประเภทผู้บริหารสถานศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสกสคกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่16มกราคม2553ผลงานด้านการจัดการศึกษาจากการทุ่มเทอย่างไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยของผู้อำนวยการสมเพาะรานอกในการบริหารงานโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมทำให้ท่านได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและหน่วยงานอื่นเป็นอย่างดียิ่งซึ่งทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาจนประสบผลสำเร็จดังนี้ด้านการบริหารวิชาการโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในระดับเขตคุณภาพบ้านเหลื่อม1ระดับอำเภอระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต6และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายรายการเป็นประจำทุกปีด้านการบริหารงานบุคคลท่านได้ร่วมจัดตั้งโครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้แก่การประดับยศประกฏเกียรติกิจกรรมที่นี่มีเพื่อนการแสดงความยินดีในการเลื่อนวิทยาฐานะที่สูงขึ้นและการจัดกิจกรรมรับส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาด้านการบริหารงบประมาณท่านได้บริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัดและถูกต้องด้านการบริหารทั่วไปท่านร่วมกับคณะครูผู้ปกครองและชุมชนจัดพระป่าการศึกษาเป็นประจำทุกปีเพื่อนำทุนสนับสนุนพัฒนาโรงเรียนและเป็นผู้มีจิตเป็นกุศลมอบทุนการศึกษาวัสดุการศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นผู้อำนวยการสมเพาะรานอกนำคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทยได้แก่วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันปิยมหาราชวันครูวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติวันเด็กแห่งชาติวันภาษาไทยแห่งชาติวันเข้าพรรษาวันลอยกระทงวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ผลจากการทำงานด้วยความทุ่มเทของท่านผู้อำนวยการสมเพาะรานอกโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมได้รับการปรับปรุงพัฒนาบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปีดังนี้ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน32เครื่องจัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนจัดสร้างสนามกีฬาในโรงเรียนจัดทำป้ายโรงเรียนและจัดสวนหย่อมตามอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและร่มรื่นสวยงามจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้นักเรียนและชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจัดเคลื่อนย้ายอาคารเรียนตามแผนการบริหารอาคารสถานที่เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสร้างอาคารพยาบาลเพื่อดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้นและสุขภาพนักเรียนปรับปรุงลานหน้าเสาธงชาติเพื่อสะดวกสบายในการจัดกิจกรรมและอื่นๆอีกมากมาย
กลยุทธ์ในการทำงานตลอดระยะเวลารับราชการของผู้อำนวยการสมเพาะรานอกท่านใช้หลักครองตนครองคนครองงานครองตนทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นที่พึ่งได้ครองคนรักโรงเรียนเหมือนบ้านรักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติสนิทรักศิษย์เหมือนลูกหลานครองงานทำงานให้มีความสุขสนุกกับการทำงานหัวใจในการทำงานตลอดระยะเวลารับราชการเพียรมานะย่อมชนะอุปสรรคนาฬิกาชีวิตหมายถึงกำหนดการบริหารชีวิตในแต่ละวันใช้ปฏิบัติตนต่อเนื่องมาโดยตลอดจนเป็นนิสัยในวันราชการที่เปิดปฏิบัติงานได้ปฏิบัติกิจดังนี้เวลา 4:00 น.ถึง 6:00 น.ตื่นทำธุระส่วนตัวหุงข้าวต้มน้ำเตรียมอาหารให้ทุกคนในครอบครัวเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ทำบุญใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.เดินทางไปโรงเรียนเวลา 7:00 น.ถึง 17:00 น.ปฏิบัติงานที่โรงเรียนยกเว้นวันไปราชการอบรมประชุมแต่ถ้ากลับมายังไม่ถึงเวลา 17:00 น.จะไปทำงานที่โรงเรียนเวลา 17:00 น.ถึง 20:30 น.กลับบ้านอาบน้ำปรุงอาหารเย็นซักเสื้อผ้าและรับประทานอาหารเย็นพร้อมทุกคนในครอบครัวเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.พักผ่อนดูหนังดูละครบ้างอ่านหนังสือประเทืองปัญญาเวลา 21:00 น.ถึง 4:00 น.สวดมนต์ไหว้พระนอนท่านใช้เวลาในการนอนวันละประมาณ7ชั่วโมงจากหลักครองตนครองคนครองงานที่ท่านผู้อำนวยการสมเพาะรานอกได้ปฏิบัติตนนั้นเป็นภาพที่ปรากฏให้บุคคลใกล้ชิดและบุคคลที่ได้พบเห็นทั่วไปรู้จักท่านในลักษณะบุคคลที่มีความมุ่งมั่นจริงจังในการทำงานให้เกียรติเพื่อนร่วมงานและทุกคนที่รู้จักมีน้ำใจอันประเสริฐไม่เอาเปรียบผู้อื่นพร้อมจะอุทิศกายใจและกำลังทรัพย์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่ลำบากกว่าอยู่เสมอตลอดระยะเวลา40กว่าปีในการปฏิบัติงานท่านได้แสดงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการไทยสมกับเป็นข้าในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการท่านตั้งใจจะพักผ่อนอยู่บ้านพร้อมกับลูกๆและหลานๆหรือบางครั้งอาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกับครอบครัวยังสถานที่ต่างๆเพื่อเป็นการพักผ่อนในบั้นปลายของชีวิตกำหนดแห่งราชการงานเกษียณเรือหยุดเวียนไหว้เพื่อขึ้นเหนือฝั่งหลากพายุท้าโถมโหมประดังคนพายรั้งไม่ย่นย่อสู้ต่อไปเพื่อหนึ่งใจควรคู่เป็นผู้สร้างเพราะหนึ่งทางแนะแนวแววสดใสเพราะหนึ่งรักสื่อถึงอีกหนึ่งใจเพราะหนึ่งในใครหรือก็คือครูร้อยพันใจเป็นของขวัญวันเกษียณภาพเก่าเวียนวันเวลาย้อนมาสู่จากวันแรกจนวันลากลับมาดูแม้นใจสู้กำหนดจากยากบันดาลยกหญ้าแพรกดอกมะเขือขึ้นเหนือเกล้า
กราบแทบเท้าร้อยลำนำแทนคำขานขอบพระคุณที่เมตตามาแสนนานเทพบันดาลให้ท่านสุขทุกคืนวันYes.
เหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุข